ิร์ดบรรยากาศกินเหล้าครับเดี๋ยวนี้นายอ่อนทัวร์มีขอคำถามยังครับเพื่อนบอไปถามเฮาว่าถามวังไหนวัวควายนี่มันมีแขวงเท่าตารางผู้ใดถามนี่พ่อน้องผู้มึงเดาวังไหนที่นี่ว่ามีหอดทึ่งๆตึงแต่ล้างแต่ว่ามันมามาบ่ครับนั่นมามันสิมีทึ่งใดทึ่งๆแต่ว่ามันมาแข็งทึ่งมันมืดเอ้ามันมืดมันบ่มีเอาละมันเรียนแต่ข้างล่างเอาความจริงครับมันก็เรียนแต่ข้างล่างแต่ว่ามันบ่ทึ่งมันบ่ใจอยู่บ่แต่ว่าความจริงมันมีบ่ครับมีครับบ่มีในความทึ่งมันบ่มีความเป็นจริงนั่นมันบ่มีความทึ่งมันบ่มีทั้งทึ่งโอ้เอาละเอาอยู่นี่แหละต่อจิตเบิ้งเสียวผมมามันเปรีสนาแฟนแต่งน้ำฝนครับช่วงนี้กำลังรอดต่อจิตเบิ้งเสียเลี้ยงตอนข้าวหยามันจะไปสิที่กว้างทุกวันนะดีแล้วน้องครับตอนกินข้าวมาเนี่ยไปหลังเด้อแซ่บดีครับบอกเขาบอกว่าครับทำให้นายมานายตกมาเลยไอ้นายกำลังฆ่าใจอยู่นี่ครับนี่ฆ่าใจผมเรื่องเลยใจนี่ผมแจ้งอาจารย์นะครับสองทางอยู่วะมันมีทางเดียวมันมีแต่ตารางแต่เธอไม่มีถ้าเธอมันเหมือนตั้งเทิงโมมี่นะบอกไงโมมี่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 อันนี้แม่ครับแม่นะมึงบรรยากาศครับตอนนี้ว่าที่บ้านนั่นที่มันเนี่ยเรียกป้าอยู่รอตัวตีนตอนกลางคืนครับเรื่องนี้เดี๋ยวกินกับเผารอก่อนครับกล้วยทั้งเด็ดกล้วยทั้งมากกล้วยมากกล้วยหมูหมาเป็ดไก่แพะครับมากเลี้ยงมากตอนหนาหน้ากับสนุกกินอ้อมตอนนั้นโอ้ก็บอกกันมันจ้องไว้ก็มือนี่นะไม่แต่ควงแฮมโอ้ยแต่ว่าก็เลี้ยงอยู่มาหย่อนเลยก็เลี้ยงอยู่มาเดี๋ยวถึงงัวถึงควายบ่อนี่เลี้ยงไต่นะไม่บอกถึงงัวถึงควายบ่ถึงงัวไม่ได้ทั้งไต่แต่มาไม่ถึงสองท่านมาเลยโอ้แมนผมวันนึกว่ามีสองเลยบักเฮ้ยจังเฮ้ยเจ้าเฮ็ดกินดูห้องโอเบิงเนาะคือเขาเจ้าว่าแค่นจากแล้วย้ำกินไม่ได้ไปยิงแขวนก็แม่หลอกทั้งเดียวคือแขวนทึ่งเพียงเลยเพราะว่าบรรยากาศกับเขาแซ่บในความรู้ความครับเออโอ้โหนี่แหละนี่แหละนี่ดูสิเด้เนาะถามเรื่องผู้หญิงนะผมเรียนตอบไปเขาก่อนถามเรื่องตัวนี้ละให้มันผุดจักว่าคุณแม่ละถามนี่ซิมจังหวะด้วยครับมันยังมีแปดลูกนี่เป็นยังสนิทครับนี่ไก่ทอดไก่ทอดบนโอ้เดาถือได้ป่ะครับผมมาลงหูเลยสี่4มี4 4 2มี2เต่านี่มี3กับมาโคนงตัดจังหวะครับพ่นมามี2เต่ากับพ่นหลายกว่านายอันหลายกว่านายอันคนงามมีจังหวะป่ะนี่บางคนมี2บางคนรวยบางคนรวยบางคนรวยนั่นละบางคนน่ะกลุ่มเดียวเลยคนมากลุ่มยังเนาะกลุ่มหลู่เนาะหลานบางคนเดียวทางนั้นบอกแล้วครับพี่คนเนี่ยบอกไม่ลูกแล้วครับนี่ไม่ลูกแล้วใช่ยังจับมาบัดเนี่ยได้เข้าบ้านนี่แล้วสร้างล้มมันอยู่ไหนมันได้เป็นที่ไหนอยู่ล่ะสร้างล้มมันอยู่ไหนแค่เดียวหลอดเกิดว่ามันเงียบเก็บหนึ่งสร้างนี่ล้มมันอยู่ไหนอยู่ใกล้ที่วัดอยู่ใกล้ที่แล้วมันมีอยู่แค่สองต่อบอกว่ามีสองต่อนกจันเบิร์ดบรรยากาศกินเหล้าครับเดี๋ยวนี้นายอ่อนทัวร์มีขอคำถามยังครับเพื่อนบอไปถามเฮาว่าถามวังไหนวัวควายนี่มันมีแขวงเท่าตารางผู้ใดถามนี่พ่อน้องผู้มึงเดาวังไหนที่นี่ว่ามีหอดทึ่งตารางเออแต่ว่ามันมามาบ่ครับนั่นมามันสิมีทึ่งใดทึ่งๆแต่ว่ามันมาแขวงทึ่งมันมืดเอ้ามันมืดมันบ่มีเอาละมันเรียนแต่ข้างล่างเอาความจริงครับมันก็เรียนแต่ข้างล่างแต่ว่าบ่มีความใจอยู่บ่แต่ว่าความจริงมันมีบ่ครับนี่ครับบ่มีในความทั้งมันบ่มีความเป็นจริงนั่นมันบ่มีความมันบ่มีทั้งทั้งโอ้ยเอาละเอาอยู่นี่แหละต่อจิตเบื้องเสียวผมว่ามันเปรีสนาแต่งน้ำฝนครับช่วงนี้กำลังรอดต่อจิตเบื้องเสียวเลี้ยงตอนข้าวหยามันจะไปสิที่กว้างทุกวันนะดีแล้วน้องครับตอนกินข้าวต่อควายมาเนี่ยไปหลังเด้แซ่บดีครับบอกเขาบอกว่าครับทำให้ได้ยังไงได้ตกมาเลยไอ้นายท่านกำลังฆ่าใจอยู่นี่ครับนี่ฆ่าใจผมเรื่องเลยใจนี่ผมแจ้งอาจารย์นะครับสองทางอยู่วะมันมีทางเดียวมันมีแต่ตารางได้แต่เธอไม่มีแต่เธอมันเหมือนแต่เธอไม่มีนะบอกไงไม่มีมันก็เลิกแล้วจ้ะมามีทั้งเด็กทั้งที่สองทางตำหมักแดงเข้ามาที่แม่แล้วครับอันนี้แม่นะว้าวมึงบรรยากาศครับตอนนี้ที่บ้านนั่นที่มันเนี่ยเรียกป้าอยู่รอตัวตีนตอนกลางคืนครับเรื่องนี้เดี๋ยวกินกับเผารอก่อนครับกล้วยทั้งเด็ดกล้วยทั้งมาก
กล้วยมาหัวกล้วยหมูหมาเป็ดไก่แพะครับนาคเลี้ยงมันมาแบบนาคนาคกับสนุกจอมตอนนั้นโอ้ครับบอกกันมันจ้องไว้ก็มือนี่นะไว้ดอกกัวแฮมโอ้ยแต่ว่าก็เลี้ยงอยู่มาหย่อนเลยก็แดงอยู่มาเดี๋ยวถึงงัวถึงกล้วยบ่นี่แดงไตแม่บ่ครับถึงงัวถึงกล้วยบ่ถึงงัวถึงกล้วยเป็นแต่ทําไตครับแม่มีทั้งสองทางมานี่มีทั้งเต็มแมนผมวันนึกว่ามี2เลยมีได้บักคือจังเขาเจ้าเฮ็ดกินดูๆฮ้องเบิ่งเนาะคือเขาเจ้าเว้าแค่น่ะจักแล้วย่ํากินบ่ได้ไปยิงแขวเออบ่แม่นออกทางเดียวคือแขวเพิ่นเวียงเพิ่นครับบรรยากาศกับเขาแซ่บในความรู้ผมครับเออแค่นี้มันอยู่ซี่เด้เนาะถามเรื่องผู้หญิงนะผมตอบได้โอ้ก่อนถามเรื่องตัวนี้ล่ะให้มันหุ่นจักว่าเดี๋ยวซิมแม่นละถามนี่ซิมจังหวะด้วยครับมันยังมี8ลูกนี่ได้ยังสนิทครับนี่อันนี้ไก่ทอดไก่ทอดโอ้เดาถูกได้ป่ะครับผมมันโอ้โหนี่มี4 4 2มี2เต่านี่มี3กับมาโอ้น้องตัดต่อ3กับมาพ่นมากมี2เต่ากับพ่นหลายกว่านายอันหลายกว่านายอันเขาหน้ามีจังเลยป่ะนี่บางคนมี2บางคนมีน้อยมีคนเลยเขาแดงนั่นละพ่นน่ะคุณอยู่เดี๋ยวพ่นมากคุณอย่างน้องก้มหลู่แล้วหลานอะไรบางทีเดียวนะบาละกับนี่คนละบ่ไม่ลูกละไม่ลูกละครับนี่ลูกละจับมาบัดน่ะได้เฮานี่มานี่แล้วสร้างล้มมันอยู่ไสมันได้เป็นจังได๋อยู่ล่ะสร้างล้มมันอยู่ไสแค่เดียวล่ะมันเกิดว่ามันเงียบเก็บเออสร้างนี่ล้มมันอยู่ไสอยู่ใกล้ที่วัดอยู่ใกล้ที่แล้วมันมีอยู่แค่2เต่าบอกว่ามี2เต่านกสร้างอยู่ใกล้ที่เห็นบ่ล้มสร้างที่วนโอ้มีแต่ผู้ชายครับอยู่นี่ผู้สาวบ่เห็นนี่เดี๋ยวจะพาสายยอดปีใหม่อยู่เฮาสักหน่อยนี่เออมันคนคมนี่ก็คืออยู่นั่นแหละอันนี้สร้างกลับมานี่สิมี2เต่ามี2เต่าอันนั้นแล้วอยู่ครับอยู่นี่กําลังเลี้ยงคุยเรื่องสัตว์อยู่นี่เขาวางซิว่าแม่จะได้ปิดคลิปเพื่อนเขาวางไปแล้วเขาไปได้ปิดคลิปยังมายังก่อมาว่ายังก่อตัวยังก่อคุณเพิ่นเลยสองว่าพัดนมแม่ไปยังตลอดกูเกิดมาในจน70กูเห็นว่างวดมี4ล้มตลอดตลอดเขาแจ้งได้บ่ครับนี่ดูว่ามาบ่ครับฮะมาบ่เฮ้ยมันสั่นหวานว่ะถามไปน้ำน้ำได้หมดเออถ้าเอาน้ำให้มันจะหอมนี่แหละครับพนักงานดูแลหล่ออยู่นี่กองข้างหล่อกองข้างหล่อเอาเครื่องเรียกม้งตีนี่ไอ้ม้งตีเอาไปรวดในเมาหล่อขาวอยู่บ่ไม่รู้จักครับเอาหล่อไปเอาไปเอาแล้วม้งตีต้องกินหล่อขาวแม่นชอบลั่งไปเอาเดี๋ยวผมอันนี้คนเฝ้าหล่อด้วยครับนี่นี่เป๊กคือกันเดี๋ยวมูผมมากับเฝ้ารอเหมือนกันครับไอ้มีตัวนั่งเหรอต้องไปสิเฝ้ารับไอ้มึงก็ไปเราไม่มีตัวนั่งมันบ่ว่างบ่ว่างอยู่บ่หลายเพิ่นบ่ว่างมีคนมาหลายเดี๋ยวแกก็ได้เดี๋ยวเขาโอ้มาเถินถ่ายอยู่ทางเขานี่เออๆมาพอดีแล้วซั่นน่ะเออว่าโหลดทัดนาที่ว่าการที่เขามาเถียนเนาะเลี้ยงเอาเลี้ยงเอาเงานี่ครับเจ้าของตัวจริงนะครับทั้งตองเย็นเย็นลูกพี่โอ้ยดาวซันโวน3ไซส์เฮานี่สุดยอดมากเจ๊ครับมามาถ่ายอยู่ทั้งเขาเด้อนี่เทศได้ทั้งนั้นลูกพี่ดูคือกระลอนนี่ครับบรรยากาศก่อนปีใหม่ครับผมมาเที่ยวมาเที่ยวงานแต่งครับมันมาเที่ยวดอกนี่ครับของที่เจ้าสาวก่อนในการเชิญมาครับการเชิญกันเลยพากันมาไทยกันแล้วงานแต่งน้องน้ำฝนครับนี่ครับให้เบิ่งเลยไอ้เบาก็ได้ครับนับไปเลยเอามาโชว์มาโชว์ครับนี่แหละครับคืองานแต่งเด่นสุดแบบมานะครับผมครับก็เนี่ยเขาจะสุดยอดลีครับงานแต่งแถวบ้านนี่แหละครับบรรยากาศโต๊ะจีนนะครับซุ่มดอกไม้สวยๆของท่านนะครับก็ได้ฟังมาจีบคนของงานนะครับจัดคุณพ่อคุณบุญคุณวันเบียงคุณแม่คุณนมคุณวันเบียงแล้วก็สาวทั้งสองท่านแต่จังหวะหนีคนหน่อยแล้ววันนี้ก็ทราบว่าชื่ออะไรครับมีอยู่อบต.ใช่ไหมชื่ออะไรครับดาค่ะดาครับเสียงไม่ค่อยมีครับก็ต้อง
ังสร้างครอบครัวกำลังสร้างชีวิตเงียบเงียบเงียบอยู่ไหนครับมีบ้านมันก็นึกถึงเหมือนสมัยผมนั่นแหละบ้านน้องครับมันน้องน้อยป่ะครับเราเล่าได้ป่ะครับได้อยู่ตัวนี้เป็นธรรมศาสตร์การเงินได้ครับอันนี้คือออกกาดพระทรงทรงนี่ป่ะครับเสียมนี่ป่ะโอเคครับแต่ว่าของชำร่วยของช่วยเบิร์ดแล้วโอ้โหหมดเลยของชำร่วยแล้วแต่ของช่วยเบิร์ดแล้วรอบเด็กว่าเป็นยังดูเจ้าสาวกับเฮียเบิร์ดแล้วอยู่นี่ไปเมาเบิร์ดแล้วเดี๋ยวเบิ้งก็เป็นมวยสาวนะครับส่วนใหญ่ซอยกันแต่งนอกกับคนมันไฟแดงนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความรุนแรงนะครับเนี่ยสิเป็นเลาะที่มีปัญหาส่วนใหญ่ของเรื่องของยังไม่มีเห็นเส้นนะครับว่ายังไงนะครับก็คิดถึงคนที่นั่งเฝ้าประตูมีไหมถึงสิบถนนร้อยที่ปกติละเอาถ่ายรูปกันเถอะมาถ่ายรูปเอาโอเคนี่ครับเออโอ้ยรอเลยนี่เบาโอเคเรียบร้อยเจ้าสาวไปเมาไปแล้วไปเกือบที่นะครับมาถ่ายครับเดี๋ยวผมถ่ายก็ได้ผมเป็นยังไปอยากถ่ายได้ครับฝนอามูน้ำฝนมาครับนี่โอ้สวยมากครับยอดมาแล้วครับก็ขอท่านนะครับมีทั้ง2 3 2หา2เก่าได้ครับอยู่ได้หมดเลยครับร่วมดื่มเลยสวยดีครับฉลองมงคลสมรสนะครับยกแก้วขึ้นครับเอาข้างหลังคือพอท่านเห็นผมมาเห็นเสื้อป่ะครับโอ้เห็นแล้วครับอ้าวชัยโยชัยโยชัยโยเรียบร้อยครับไปขึ้นมาเก็บข้อมูลครับเก็บครับขอบคุณท่านประธานในพิธีครับขอบคุณท่านนายอำเภอครับท่านสุภชัยบุญทิพย์อ๋อขออนุญาตครับท่านนายอำเภอครับพอดีคุณผู้บ่าวสาวจะได้มอบของที่เล็กท่านครับครับให้เจ้าสาวมอบต่อยังสวยเลยครับขยับกลางในทีนิดนึงจะสวยครับครับผมนัดอันนี้แม่บ่นี่แม่ครับหมอมินอันนี้พ่อบ่นี่ป๋าสุดยอดครับผมครับไม่ต้องรีบนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่คือมันอยู่ติดกันที่สุดนะครับของคู่บ่าวสาวแล้วก็พ่อแม่คู่บ่าวสาวนะครับเป็นลูกเป็นฝั่งเป็นป๋าขอบคุณท่านนายอำเภอครับในเฮ็ดด้านได้ก่อนในเฮ็ดด้านได้ก่อนผมคือให้ไล่ได้เป็นสินครับดูใกล้ๆท่านเห็นครับขออนุญาตยืนก่อนนะครับครับให้ให้ให้ลงซะก่อนครับเอาเนี่ยเอาให้ท่านกดซะกันครับให้ท่านกดครับให้ไอ้ลงก่อนได้บ่ให้ลงครับอยู่นี่แหละครับพ่อเจ้าสาวจะได้ไม่เอาจะลงเวทีถึงอย่างนี้ครับครับลำดับต่อไปขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านอดีตท่านสสพิรเพชรศิริกุลนะครับในฐานะญาติผู้ใหญ่ที่ผู้บ่าวสาวเคารพนับถือนะครับได้กล่าวอวยพรเรื่องในวันสำคัญวันนี้ครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านครับโอ้แม่นอนเลยวะกราบเรียนท่านประธานในพิธีท่านพ่อเมืองอำเภอสามชัยท่านสุภชัยบุญทิพย์ด้วยความเคารพคุณลุงธรรมนูญไพบูลย์พร้อมกับคุณป้าคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยความรักนับถือท่านผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นท่านนายกท่านรองเจ้าหน้าที่ท่านสมาชิกท่านกำนัน
ท่านผู้ใหญ่บ้านคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพี่น้องชาวอำเภอสามชัยและญาติจากจังหวัดยะโสธรที่เดินทางมาไกลกับเจ้าบ่าวในวันนี้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพยิ่งท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นวันสำคัญยิ่งของพี่น้องเราชาวอำเภอสามชัยที่ได้มีโอกาสต้อนรับญาติซึ่งถือว่าจะมาเป็นทองแผ่นเดียวกันกับพวกเราจากมีได้เป้าหมายไว้ยังสูงของไม้ในฐานะญาติของเจ้าบ่าวซึ่งจะสร้างบ้านที่ไทยอยู่ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวทั้งสองคงคิดว่าตัวเองนั้นมีความสุขสมหวังที่สุดอีกก้าวหนึ่งในชีวิตแต่ตัวผมเองในฐานะที่เป็นน้องชายของคุณลุงธรรมนูญไพบูลย์และคุณป้าซึ่งเปรียบเสมือนพี่ชายพี่สาวซึ่งเรามีความเคารพรักกันมา20กว่าปีอยากจะบอกมาดิครับเจ้าบ่าวว่ามันรู้ตัวนี่รู้คนที่มีความสุขรู้ตัวมันจะโดนโบกโบกแล้วก็โบกที่สุดในชีวิตของเราคือคุณพ่อนั่งนั่งได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยฮะแล้วพ่อคุณแม่50แล้วจนนี้50แล้วโทษนะครับด้วยครับและหยอกกับน้องป้าคุณลุงซึ่งเลี้ยงดูเจ้าสาวนั่นคือสิ่งสำคัญแล้วผู้ที่มีความชื่นชมไหนคนไหนไปเงินดูก็คือท่านผู้มีเกียรติอย่าพึ่งอย่าพึ่งเรื่องเป็นสักขีพยานและที่สำคัญที่สุดวันนี้พี่น้องเราชาวอำเภอสามชัยได้มีโอกาสได้พบได้เห็นได้สัมผัสกับพ่อเมืองคนใหม่ของเราคือท่านสุภชัยบุญทิพย์ซึ่งเดินทางมาต่อไปแล้วได้จังหวัดแพร่จังหวัดสวยตัวนี้จำในยุคนี้ท่านมาดำรงตำแหน่งพ่อเมืองของเราสามร้อยเอ็ดตัวนี้สามเมืองร้อยเกินตัวนี้เจ้าหลานเจ้าสาวสามเมืองร้อยเกินนะครับนี่ใต้บังคับบัญชาและอยากกราบเรียนพี่น้องชาวสามชัยว่าอำเภอของเรานั้นเป็นอำเภอที่ใช้ในอำเภอเปลืองมากอยู่ได้ไม่นานท่านก็ย้ายไปขึ้นสู่ตำแหน่งใหม่เพราะอำเภอของเรานี้เป็นอำเภอระดับ4อันนี้น้องวินมันพ้นครับน้องรักพอท่านจะขึ้น49ถ้าเห็นดอกแก้นโดนเหมือนท่านในอำเภอกระดกที่ย้ายจากผู้ใดนั่งขังขณะเดียวกันวันนี้เราได้ครับโอ้ยสัมภาษณ์ชาวสวนแย่เนาะเอาเลยนะคุณสิเดชครับอย่าพึ่งเลยครับอย่าพึ่งเลยครับจะเลยย้อนมาเลยสาวสดขอมือหน่อยครับขอมือหน่อยสาวสดยกจ้องสูงครับไกลๆที่ตะเลี่ยงนี่นี่นะรอสัญญาณพี่ก่อนนะนะครับถ้าใครรับได้นี่เขาบอกว่าจะเป็นสัญญาณของข่าวดีนะครับครับอ้าวหนึ่งสองซ้ำเด็กล็อกเป้าก่อนนะเอ้าฟาดนี่แหละมาครับเจ้าบ่าวโอ้ขอเสียงปรบมือให้สาวสวยด้วยครับผู้โชคดีครับเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์มันเป็นหน้าที่นะครับผมเฮ็ดตามหน้าที่เนาะเฮ็ดจากไหนเนาะครับก็พวกนี้ก็เสร็จพิธีการด้านบนเวทีนะครับเดี๋ยวจะให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับได้ไปถ่ายรูปนะครับแล้วก็ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่ให้เกียรติของเราคืนนี้ครับโอ้ยรถเชี่ยแม่ขอเสียงปรบมือด้วยครับนี่ชวนมีคนมารับด้วยนะครับเออไปทำผ่านแม่เออจังหวะเลยไปไปไปสวัสดีครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่สุดเลยทำบ้านก่อนนะครับไม่เอาทำผ้าไปเลือกเป็นผัวเป็นผู้ที่สวยหล่อแล้วก็เหมาะสมกันเป็นที่สุดนะครับ
ใครสู้อยู่อยู่ตัวรักน้ำบอลThank you.
สิ่งดีไรจะเป็นสิริมงคลให้ใครได้มาอยากจะมาเที่ยววัดทำบุญตามนัดนะวันนี้วันเดียวอยู่ดีช้าช้าไม่เห็นแล้วเด็กแว่นเองแล้วเดี๋ยวจะรีบทำนะเรียนเชียวทำกันในรถไฟอยากชอบอยู่ด้วยนะเวลาที่แอบมาได้อยู่อัตไตฮีอัตโนนาโถสาวบาพัวนี่มันก็จริงๆว่ะWhat's it now?